อหุ้น Power Time Magazine ทันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเดือนจะสิ้นปีนะครับพูดถึงเป้าหมายนิดนึงครับได้จับเป้าไหมครับเรายังมองว่าณตอนนี้ก็ไม่ได้มีสัญญาณลบอะไรนะครับเรายังมองว่าทิศทางของลูกค้าเองฟีดแบ็กของลูกค้าเองไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบอะไรที่น่าจะสำคัญนะครับณตอนนี้ครับเราคาดการณ์การลงทุนปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างครับการลงทุนปีหน้าก็คือเราก็จะมีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรนะครับที่เราวางไว้ในแผนอยู่นะครับเครื่องจักรในส่วนของคุณโคติ้งที่เราเตรียมจะลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มพลังงานแล้วก็เครื่องจักรในส่วนของระบบออโตเมชันที่เพิ่มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทำตัวอย่างนะครับในการเสิร์ฟลูกค้าเสิร์ฟตลาดที่เพิ่มขึ้นเพื่อโอกาสทางการขยายสินค้าใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็จะลงทุนตอนนี้คิดว่าอาจจะได้เซ็นสัญญาซื้อภายในสิ้นปีนี้นะครับปีหน้าก็จะเป็นช่วงที่การติดตั้งหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ส่วนของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเป็นยังไงตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 85-15% ครับคร่าวๆนะครับตัวเลขของตัวนี้ครับต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 15% ในประเทศประมาณ 85% แต่ต้องเรียนว่าในประเทศ 85% เนี่ยมันมีลูกค้าที่อยู่ในประเทศแต่จริงๆสั่งซื้ออย่างเช่นเป็นออฟฟิศที่สั่งซื้อเพื่อส่งออกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนส่งออกเองเนี่ยก็จะมีมากกว่านี้ครับมีแต่เราไม่สามารถมอนิเตอร์ตรงนั้นได้ครับเรื่องของค่าเงินมีผลอะไรบ้างไหมครับค่าเงินปกติปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผลกระทบมากนักนะครับเพราะว่าของเราเองเนี่ยเป็นเน็ตอินพอร์ตนะครับส่วนที่เราซื้อขายต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็น US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราก็เก็บไว้ทำ natural hedge นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือที่เป็นที่ยังขาดอยู่เราก็จะ forward เอาไว้นะครับก็ในระยะสั้นในระยะ3เดือน6เดือนเราก็ยังไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับอีกอย่างคือสินค้าที่เรานำเข้ามาเนี่ยวัตถุดิบที่นำเข้ามาจะเป็นวัตถุดิบของกลุ่มที่ค่อนข้างมี characteristic ของ product ค่อนข้างสูงนะครับเราสามารถพูดคุยนะครับกับลูกค้าอธิบายเหตุผลในการที่จะต้องปรับต้นทุนหรือราคาขายกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยอันนี้ลูกค้าผมเชื่อว่าลูกค้าเข้าใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายสินค้าที่เป็น commodity ครับตอนนี้ในต่างประเทศมีที่ไหนบ้างครับในต่างประเทศเรามีบริษัท3ที่นะครับ3ประเทศก็คือที่เวียดนามนะครับอาร์บีเวียดนามนะครับที่จีนนะครับเป็นอาร์บีไชน่านะครับแล้วก็มีชื่อจีนเป็นกวางโจไทเหมยเว่ยจีนมิงหยกเซ็นกงซือนะครับแล้วก็ในส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยมี2ที่นะครับเป็นบริษัทนึงทําเทรดดิ้งแล้วอีกบริษัทนึงทําแมนูแฟคเจอร์ที่เรากําลังจะเปิดดําเนินการเนื่องจากของอินโดเนี่ยมีข้อกําหนดว่าเทรดดิ้งไม่สามารถทําแมนูได้ด้วยต้องแยกบริษัทครับปีหน้าเราแพนเงินลงทุนไหมครับว่าใช้ประมาณเท่าไหร่เงินลงทุนของปีหน้าเองในส่วนของอินโดเวียดนามตอนนี้เราลงไปครบแล้วนะครับก็คงเหลือแค่พวกworking cap ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือส่วนที่เราจะลงทุนตามแผนการลงทุนที่เรายื่นแฟริงเอาไว้เนี่ยก็จะมีหลักที่สิงคโปร์ก็ประมาณ 20-25 ล้านนะครับแล้วก็เงินลงทุนเครื่องจักรของ2กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ120ล้านบวกลบครับพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับในการที่หลังจากเราเข้าตลาดแล้วมีเหมือนยังไงบ้างครับผมว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีครับเพราะว่าพอเรารู้ว่าโดย business ของเราเนี่ยมีคนเชื่อมั่นนะครับกับอนาคตบริษัทผลตอบรับที่กลับมาเนี่ยจริงๆมันเป็นแรงผลักอีกด้านนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องวิ่งให้เร็วกว่าเดิมนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นส่วนสำคัญนะครับยิ่งเราได้รับความคาดหวังไว้สูงเนี่ยก็ต้องพยายาม deliver สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถโตอย่างดับเบิลดิจิตทุกปีแต่เราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยเรายังโตได้ต่อเนื่องครับสุดท้ายแล้วฝากถึงนักลงทุนนิดนึงครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับนักลงทุนที่เชื่อมั่นนะครับจากสิ่งที่เราได้เห็นมาเนี่ยแล้วนักลงทุนที่เข้ามาแล้วได้ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามมาเยอะเนี่ยมันตอบได้เลยว่าจริงๆนักลงทุนสนใจในตัว business จริงๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้คุ้นเป็น business model ใหม่ๆที่อาจจะหาคอมเพทิเตอร์ในลักษณะเดียวกันในประเทศไทยได้ยากนะครับก็ต้องเรียนว่าอยากให้ลองศึกษานะครับอยากให้ลองศึกษาพิเศษของ Airbnb ก่อนมาลงทุนนะครับยังไงเนี่ยเราเองเนี่ยเราทำธุรกิจมา30กว่าปีนะครับเราก็อยู่ในเซกเตอร์เนี้ยมา30กว่าปีมีความเชี่ยวชาญมี learning curve ที่ผมเชื่อว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยก็อาจจะหา learning curve experience ที่มันใกล้เคียงกับเราเนี่ยจะหาได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่เราจะเดินต่อไปเนี่ย
น่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับนึงนะครับแต่ยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงเสมออันนี้ผมต้องเรียนด้วยความสัตย์จริงก็อยากให้ศึกษาธุรกิจเราให้ดีนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ